รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับฝากคำถามมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนก็ได้เรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลเชิญฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกองทุนบัวหลวงเดินหน้าปันผลสำหรับกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หุ้นระยะยาวปันผลหรือ B Basic D LTF และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทพิบาลหรือ B สิริ CG นะครับโดยคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุนกองทุนบัวหลวงเปิดเผยว่าวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมากองทุนบัวหลวงมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มอีก2กองทุนได้แก่ B Basic D LTF และ B Sili CG เม็ดเงินรวมกันกว่า327ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้กองทุนบัวหลวงมีการจ่ายไปแล้วในเดือนกันยายนและตุลาคมจำนวน4กองทุนคิดเป็นเม็ดเงินกว่า131ล้านบาทเท่ากับใน2เดือนมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยไปแล้วกว่า458ล้านบาทการจ่ายครั้งนี้มาจากผลการดำเนินงานสะสมโดย B Basic D LTF จ่ายปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยและ B Sili CG ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยโดยลูกค้าทั้ง2กองรับเงินในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนสำหรับกองทุนต่างๆของกองทุนบัวหลวงได้ที่026746488 026746488แล้วกด8นะครับคุณผู้ฟังครับปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับนิวทีวีจัดแคมเปญประกวดคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน5นาทีในโครงการ Chance to Change เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลรักษาท้องทะเลไทยไปด้วยกันภายใต้แนวคิดรักทะเลอย่าลังเลชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง10พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.chancetochange.newtv.co.th มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับเรื่องของภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง9เดือนแรกของปีนี้และประเด็นสำคัญก็คือว่าในยามที่สหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลทำให้ความน่าสนใจในตราสารหนี้ไทยลดลงหรือไม่นะครับเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยผู้ที่ถือตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวหรือผู้ที่เตรียมจะลงทุนในตราสารหนี้ควรทำอย่างไรผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือไทย BMA นะครับคุณอาริยาติลนภกิจให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอาริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาอยากจะให้เริ่มต้นช่วยสรุปภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาให้ฟังซะก่อนครับคุณอาริยาครับค่ะ9เดือนนี้นะคะยังขยายตัวต่อเนื่องเลยนะคะตลาดโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยยอดการออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอะค่ะถือว่าเยอะไหมครับ11% เนี่ยถ้าดูโดยรวมๆเนี่ยอาจจะดูถือว่าไม่เยอะเพราะจริงๆมันมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่ถ้าเรามาดูภาคเอกชนอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็คือพวกหุ้นกู้ที่เราเรียกว่าหุ้นกู้ภาคเอกชนกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยประมาณ 15% ค่ะก็คือจะเห็นว่าภาคเอกชนโตเยอะกว่าครับค่ะถ้ามาแยกมาดูนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเองซึ่งยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำก็เอื้อกับในฝั่งของเอกชนที่เขาต้องการระดมทุนนะคะดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ค่ะในขณะที่ทางฝั่งของดีมานด์ฝั่งของนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังมีความต้องการที่เยอะอยู่สภาพคล่องยังค่อนข้างที่จะเหลือในระบบบ้านเราเราก็เลยเห็นมูลค่าของการออกตราสารหนี้โดยเฉพาะในส่วนของหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยยังโตขึ้นมาอยู่ท่ามกลางจากก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินข่าวคราวความกังวลเรื่องตั๋ว BE อะไรต่างๆ แต่ก็ไม่ได้มีผลกับผู้ออกที่เขามีชื่อเสียงหรือมีคุณภาพดีๆนะคะเขาก็ยังออกได้เป็นปกติแล้วก็ออกเพิ่มขึ้นด้วยครับคุณอริยาครับถ้าดูเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าฟันโฟในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะขนาดไหนครับเนี่ย9เดือนแรกปีนี้เนี่ยมีกระแสเงินที่เข้ามาประมาณ 200,000 กว่าล้านละค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาเนี่ยเขาทยอยเข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่าถ้าจำกันได้นะคะช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยหลังจากท่านประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดฟันโฟลไหลออกค่อนข้างเยอะจากทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะคะเพราะการคาดหวังว่าด้วยนโยบายของท่านทรัมป์เนี่ยจะทำให้เกิดเงินเฟ้อเศรษฐกิจจะดีขึ้นอะไรต่างๆเงินก็เลยไหลกลับไปลงทุนในดอลลาร์แต่พอปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะเราก็เลยเห็นฟันโฟลเนี่ยกลับเข้ามาในตลาดบ้านเราอีกซึ่ง9เดือนแรกเนี่ยก็ 200,000 กว่าล้านละโดยเฉพาะเดือนกันยาเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็จะเห็นเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยาเนี่ยพอเฟดเริ่มส่งสัญญาณว่าปลายปีจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ฟันโฟเริ่มชะลอแล้วก็มีบางส่วนมีการไหลออกไปบ้างครับเพราะฉะนั้นกลมๆ9เดือนแรกเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าฟันโฟที่ไหลเข้ามายังตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าล้านนะครับใช่ค่ะ 214,000 กว่าล้านค่ะ214,000 กว่าล้านนะครับเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเข้าซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาวใช่ไหมครับคุณอริยาครับใช่ค่ะเวลาที่เราขีดเส้นว่าอันไหนยาวไหนสั้นนะคะเราก็นับง่ายๆแค่ว่าถ้าเกิดอายุเกินกว่า1ปีเนี่ยก็นับเป็นฝั่งตราสารหนี้ระยะยาวแล้วก็ถ้าน้อยกว่า1ปีเนี่ยก็ให้ถือเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งสิ่งที่เราเอาไว้ดูว่าเข้ามาในยาวหรือสั้นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือดูว่าถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเงินประเภทที่เข้าเร็วออกเร็วเงินร้อนบางคนก็อาจจะเรียกฮอตมันนี่เงินร้อนค่ะเพราะว่าถ้าสั้นๆเนี่ยออกง่ายค่ะราคาไม่ผันผวนมากแต่ถ้ามาซื้อตราสารที่อายุยาวๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยสภาพคล่องมันไม่ได้สูงเหมือนพวกระยะสั้นถ้าเกิดจะออกเนี่ยมันไม่ใช่จะออกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาตัวยาวๆแสดงว่าจุดประสงค์ตอนเข้ามาเนี่ยน่าจะหวังที่จะมาลงทุนระยะยาวมากกว่าครับ200,000 กว่าล้านที่มีเข้ามาในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ส่วนใหญ่ใช้คำนี้ได้เลยเป็นการเข้ามาซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาวประมาณสัก80-85% เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ 85% เลยมีเข้ามาซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะครับใช่ค่ะฟังอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆคนที่เคยกังวลก็น่าจะกังวลได้ลดลงใช่ไหมครับคุณอริยาครับใช่คือถ้าความกังวลในแง่ว่าเป็นเงินร้อนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ใช่เงินร้อนค่ะครับนะครับเอาละครับทีนี้ขยับมาหน่อยนะครับสำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังจับตาดูอยู่เลยว่าในภาวะที่1สหรัฐส่งสัญญาณชัดเลยว่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วยิ่งตัวเก่งผู้ว่าการเฟดคนใหม่นะครับถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยเขาคาดว่าสายเหี่ยวจะมาดังนั้นความคาดหมายว่าเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะมีมากขึ้น2ก็คือความน่าสนใจในเรื่องตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับร้อนแรงมากเอาแค่2ตัวแปรนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ความน่าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยลดลงไหมครับคุณอริยาครับค่ะก็เอาประเด็นแรกก่อนนะคะการคาดการเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรวมถึงคนใหม่ที่จะมาแทนคุณเยเลนเนี่ยจะมีผลอะไรยังไงไหมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างฟันโฟที่เข้าในตลาดบอนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเฟดคือนักลงทุนเนี่ยเวลาที่เฟดส่งสัญญาณนะคะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือตลาดคาดการว่าสหรัฐน่าจะเศรษฐกิจดีขึ้นเราจะเห็นชัดเลยว่าฟันโฟจะเริ่มไหลกลับไปแล้วเวลาฟันโฟไหลออกไปจากตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะส่งผลเนี่ยมักจะส่งผลกับในแง่ของความผันผวนของราคาเพราะว่าในส่วนของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติที่เข้ามาถือยาวๆอยู่แล้วเขาออกไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะพันธบัตรระยะยาวก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยลดลงได้ถ้าเขาออกไปเยอะๆในเวลาเดียวกันราคาของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยอาจจะลดลงใช่ค่ะเพราะว่าขายออกไปกันเยอะใช่ไหมครับใช่เพราะว่าในส่วนของตลาดพันธบัตรระยะยาวความผันผวนมากกว่าพันธบัตรระยะสั้นครับเพราะฉะนั้นผลที่คนอาจจะกังวลคือตรงนั้นว่าถ้าต่างชาติออกไปพร้อมๆกันเนี่ยกลับเข้าไปสหรัฐจะทำให้ราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวผันผวนหรือราคาลดลงหรือเปล่าค คนที่ถืออยู่แล้วจะทำยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสว่าถ้าแนวโน้มของนโยบายเศรษฐกิจของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยส่งผลให้นักลงทุนคาดว่ามันจะเป็นรูปธรรมได้จริงๆนะคะการปฏิรูปภาษีอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นจริง คนจะไหลกลับเข้าไปลงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยปรับสูงขึ้นซึ่งก็คือแปลว่าราคาลดลงสำหรับคนที่ถืออยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะจะทำให้สามารถที่จะซื้อพันธบัตรรุ่นใหม่ได้ในผลตอบแทนหรือว่ายิวที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถามต่อเลยได้ไหมครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับดอลลาร์แข็งแล้วก็สหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องมีการขายตราสารหนี้ระยะยาวออกมาก็เลยทำให้ราคาของตราสารหนี้ระยะยาวบ้านเราอาจจะผันผวนหรือปรับลดลงเนี่ยตกลงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนใหม่ที่เตรียมจะซื้อตราสารหนี้ระยะยาวรอบใหม่ล่ะครับใช่ค่ะคือจริงๆต้องดูจังหวะถ้าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับขึ้นจริงก็เป็นจังหวะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อใช่ที่จะมีโอกาสเห็นผลตอบแทนที่สูงกว่านี้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะอายุ10ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่แค่ไม่ถึง 2.5% ครับตัวเลขกลมๆคือประมาณไม่ถึง 2.5 แกว่งอยู่แถวๆนี้นะคะซึ่งถ้าในช่วง 3-4 5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงถึง 5% ครับแต่ตอนนี้มันลงมานอกจากไม่ขึ้นแล้วมันยังลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์ของตัวพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นจริงๆคนที่อยากจะลงทุนระยะยาวแบบนี้นะคะอยากจะล็อกเงินลงทุนไว้ก็มีโอกาสที่จะเข้าเป็นโอกาสของผู้ที่จะซื้อใหม่ใช่ค่ะสำหรับตราสารหนี้ระยะยาวบ้านเรานะครับใช่แล้วสำหรับผู้ที่ถืออยู่แล้วล่ะครับอันนี้จะเกิดผลเสียไหมคนที่ถืออยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดจะขายก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าราคาที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นราคาทางบัญชีหรือถ้าสมมุติจะขายในตลาดก็เป็นไปได้ว่าตอนเราซื้อมา100แต่จริงๆระหว่างทางแน่นอนเราได้ดอกเบี้ยไปแล้วอะค่ะแต่เวลาเราขายราคามันอาจจะไม่ถึง100บาทตามหน้าตั๋วก็ได้เพราะว่าของใหม่เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นของเดิมที่เราเคยถือไว้ดอกเบี้ยหน้าตั๋วมันต่ำเราก็ต้องขายลดลงมางั้นถามต่อแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ถือตราสารหนี้ระยะยาวที่ถือเก่าอยู่แล้วเนี่ยควรขายออกมาไหมครับคือถ้าดอกเบี้ยขยับขึ้นนะคะแล้วราคามันลดต่ำลงมาแล้วเรายังพอใจในส่วนของดอกเบี้ยหน้าตั๋วนั้นอยู่และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขายก็ไม่จำเป็นต้องขายค่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะก่อนการที่เราลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะทยอยลงทุนอยู่ละถ้ามองว่าอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยดอกเบี้ยในบ้านเรารวมถึงทั่วโลกด้วยเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราคิดว่ามันเตรียมที่จะกลับตัวมาอยู่ช่วงหนึ่งละแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันยังไม่กลับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นอย่างเต็มที่สักทีหนึ่งนะคะมันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าสำหรับผู้ที่ถือพันธบัตรระยะยาวบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องขายออกมาก็ได้ใช่ค่ะถ้ายังพอใจดอกเบี้ยหน้าตั๋วอยู่นะครับแต่ก็จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จะซื้อใหม่มีโอกาสที่จะได้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาวในบ้านเราที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้บนสมมุติฐานที่ว่าดอกเบี้ยสหรัฐปรับเพิ่มสูงขึ้นและน่าจะมีส่วนในการดึงทิศทางดอกเบี้ยบ้านเราให้ขยับขึ้นตามด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบนสมมุติฐานนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับตัวทิศทางของดอกเบี้ยระยะกลางระยะยาวบ้านเราแต่อาจจะไม่มีผลกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของบ้านเราซึ่งดอกเบี้ยระยะสั้นของเราเนี่ยก็อ้างอิงอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ทางกนง.ประกาศคือดอกเบี้ยนโยบายอาจจะส่งผลต่อดอกเบี้ยนโยบายน้อยหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยปัจจัยที่ทางกนง.ใช้กำหนดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยในประเทศเป็นหลักนะคะอย่างเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อครับเอาละครับขยับไปถึงประเด็นที่2นะครับที่บอกว่าโอ้โหตลาดหุ้นบ้านเรากำลังร้อนแรงเลยจะส่งผลต่อความน่าสนใจในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้บ้านเราลดลงไหมประเด็นนี้คุณอริยามองยังไงครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าคนที่ลงทุนในตราสารหนี้กับในหุ้นนะคะน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันเลยคนที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยจริงๆคาดหวังในเรื่องของความมั่นคงของผลตอบแทนไม่ได้ต้องการความผันผวนที่อาจจะได้จากการที่ราคาจะปรับขึ้นแล้วก็ต้องคอยลุ้นไปว่าราคาจะลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนแรงของตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้คนที่สามารถที่จะคือสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายไปกับการลุ้นว่าการลงทุนเนี่ยจะมีโอกาสได้กำไรจากราคาที่ปรับสูงขึ้นนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วนะคะอยากได้ดอกเบี้ยที่แน่นอน คาดการได้ชัดเจนมากกว่าค่ะแล้วก็พอใจกับดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยก็ล็อกไปเลยเป็นระยะเวลาตามอายุของตราสารหนี้ที่เราถึงคุณอริยาไม่คิดว่าเงินจะหนีจากตลาดตราสารหนี้บ้านเราไปเข้าตลาดหุ้นบ้านเราใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะครับอาจจะมีบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นนัยยะมากนักใช่ค่ะแต่ว่าในคนคนเดียวก็อาจจะลงทุนในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เป็นการจัด asset allocation ไปด้วยก็ได้นี่ครับคุณอริยาใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมี asset allocation ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ต้องการเอาเงิน 100% นะคะถึงตลาดหุ้นร้อนแรงแค่ไหนก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดใส่เงินทั้งหมดลงไป 100% ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่ายังไงเนี่ยไอสัดส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการรักษาระดับเอาไว้เสมอครับคุณอริยาครับถ้าเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยตราสารหนี้ก็จะต่ำกว่าหุ้นใช่ไหมครับคือโอกาสในการทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยค่ะมีน้อยกว่าหุ้นค่ะมีน้อยกว่าอันนี้ตามตำรานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ในพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยยังไงซะการมีตราสารหนี้อยู่ในพอร์ตเนี่ยยังคงเป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่าครับอันนี้จริงๆแล้วต้องแบ่งประเภทของนักลงทุนด้วยนะคะสำหรับนักลงทุนเช่นคนที่ยังอายุน้อยๆอยู่แล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงถึงสามารถที่จะใส่เงินลงทุน 100% ลงไปในหุ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้านักลงทุนที่มีอายุมากขึ้นนะคะหรือว่าวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณแล้วก็ตามเนี่ยก็คงที่จะไม่อยากมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานะคะเช่นสมมติใกล้ๆจะเกษียณแล้วเราใส่เงินลงไปตลาดหุ้นถึงจะร้อนแรงแค่ไหนแต่ว่าใครจะรู้ว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าหรืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันอาจจะปรับฐานก็ได้นะใช่นะครับขอตัวอย่างหน่อยนะครับถ้าเป็นวัย40บวกลบเนี่ยควรจะมีตราสารหนี้อยู่ในพอร์ตสักเท่าไหร่ดีครับจริงๆอันเนี้ยต้องบอกว่าแล้วแต่คนเลยนะคะแต่ขอยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงได้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าโดยหลักทั่วๆไปแล้วอย่างเอาเป็นว่าถ้ายกตัวอย่างตัวเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ชอบรับความเสี่ยงมากนักนะคะค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนิดหน่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้การลงทุนเนี่ยมันชนะเงินเฟ้อได้มีผลตอบแทนในระดับหนึ่งก็จะแบ่งพอร์ตการลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 20% หุ้นไม่ต่ำกว่า 20% ใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะมีการจัดสรรลงไปในตราสารหนี้ซึ่งในตราสารหนี้เองเนี่ยก็มีความหลากหลายได้อีกนะคะเราไม่จำเป็นต้องลงในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำทั้งส่วนที่เหลือเลยเราก็แบ่งลงทุนในหุ้นกู้หุ้นกู้อาจจะมีหลายเรตติ้งก็ได้นะคะตั้งแต่ความมั่นคงค่อนข้างสูงนะคะ A 3ตัว A ตัวเดียวไปจนถึง Triple B หรือแม้แต่ Non Rate ก็ยังได้ตราสารหนี้ก็มีทั้งของรัฐบาลและก็หุ้นกู้เอกชนด้วยใช่ค่ะนะครับประมาณสักไม่เกิน 80% ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ากลมๆก็คือหุ้นไม่เกิน20แล้วก็ตราสารหนี้ไม่เกิน80นะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รับความเสี่ยงได้มากกว่านั้นอาจจะจัดสรรสัดส่วนเพิ่มเติมบวกลบได้นะคะพูดถึงหุ้นกู้ถามซะเลยนะครับคุณอริยามองแนวโน้มการออกหุ้นกู้ไทยในช่วงท้ายปีนี้แล้วก็เลยไปถึงปีหน้าปี61เนี่ยแนวโน้มการออกหุ้นกู้เอกชนในบ้านเราจะเป็นยังไงครับตอนนี้ตลาดของหุ้นกู้เนี่ยค่ะคือกลายเป็นทางเลือกอันนึงซึ่งบริษัทเอกชนเนี่ยขาดไม่ได้แล้วนะคะเราจะเห็นสมัยก่อนเนี่ยออกหุ้นกู้กันปีนึงแค่ 200,000 ล้าน 300,000 ล้านแต่ว่าปัจจุบันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะมูลค่าการออกไม่เคยต่ำกว่าปีละ 500,000 ล้านนะคะปีที่แล้วเนี่ยทำลายสถิติไปที่ 800,000 ล้านนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยตอนนี้9เดือนแรกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าล้านแล้วโอ้โหค่ะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าในช่วงอีก3เดือนที่เหลือเอาเฉพาะที่เขาประกาศออกมาแล้วว่าจะออกเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ต่ำกว่าอีก 100,000 ล้านก็ปาไป 700,000 ล้านนะครับแล้วแนวโน้มปีหน้าจะเป็นยังไงครับเนี่ยปีหน้าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันว่าจะปรับขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปรับขึ้นมากนักโดยเฉพาะตัวที่ไม่เกิน5ปีเนี่ยอายุไม่เกิน5ปีไม่ได้ปรับขึ้นมากนักเนี่ยเราก็ยังคิดว่ายอดการออกหุ้นกู้เนี่ยก็ยังคงมีใกล้เคียงกับในปีนี้คือประมาณสักใกล้ๆ 700,000 ล้านนะครับใช่ครับแม้จะมีข่าวเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบางบริษัทเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นกระแสบ้างก็ตามใช่มั้ยฮะใช่ซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราเห็นเลยว่าพอเกิดความกังวลตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูงๆ A ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนต้องการมากขึ้น ส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ยกลับลดลงแต่หุ้นกู้ที่มีเรตติ้งหรือไม่มีเรตติ้งเลยนะคะคืออาจจะเป็นบริษัทที่นักลงทุนไม่รู้จักโนเนมนะคะหรือว่านักลงทุนยังไม่ค่อยเชื่อถืออันนี้จะต้องจ่ายแพงขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นต่อจากนี้ไปด้วยอย่างชัดมากขึ้นนะครับใช่ค่ะท้ายสุดจริงๆครับคุณอริยาครับอยากให้เน้นย้ำถึงสิ่งที่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหุ้นกู้จำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจมากๆก่อนตัดสินใจลงทุนเชิญครับอย่างที่เรียนหลายๆครั้งนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ตัวแรกที่ควรจะดูผลตอบแทนไม่ใช่ตัวแรกที่ควรจะดูใช่ครับสิ่งที่ควรจะดูอันดับแรกเนี่ยต้องดูเรื่องของความน่าเชื่อถือของคนออกก่อนให้ดูความเสี่ยงก่อนใช่ค่ะเพราะว่ามันก็คือการปล่อยกู้อะค่ะเราจะปล่อยกู้ใครเราก็ต้องแน่ใจว่าลูกหนี้มีเงินมาคืนเรามีโอกาสจะชักดาบแล้วไหมเนี่ยใช่เพราะว่าถึงเขาจะจ่ายเราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่มันเทียบกันไม่ได้กับการที่ไม่ได้คืนเงินต้นเลยสักบาทอันนั้นหนักกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทำความรู้จักคนที่เราจะปล่อยกู้ดีๆเราต้องมั่นใจในตัวผู้บริหารเขานะคะต้องทำกันบ้านแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเทียบกันอีกอย่างคืออย่าลืมกระจายความเสี่ยงค่ะอย่าใส่เงินทั้งหมดลงไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเจ้าเดียวนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลงทุนน้อยหน่อยครับเรื่องเรตติ้งเนี่ยควรให้น้ำหนักมากแค่ไหนครับคือเรตติ้งเนี่ยเป็นตัวช่วยเลยเพราะว่านักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะไปนั่งวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเองครับเพราะฉะนั้นเรตติ้งเนี่ยมาเป็นตัวช่วยบอกเราได้ว่าเช่นถ้าเป็น A เนี่ยแสดงว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วล่ะว่าความสามารถในการจ่ายเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีก็เหมือนกับมีคนช่วยค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาดูซ้ำอีกก็ได้เพราะว่าข้อสำคัญของคนที่ออกหุ้นกู้เลยเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของความสามารถในการเติบโตของบริษัทมากนักแต่เราเน้นในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ค่ะถ้าจะให้ชัวร์ก็ควรจะอยู่ในระดับ investment grade ก็คือ BBB ลบซะก่อนใช่ไหมครับค่ะอันนั้นก็คือเป็นขีดเส้น investment grade แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการที่จะปลอดภัยนอนหลับ 100% นะคะเราก็อาจจะขยับสูงขึ้นไปมากกว่านั้นอีกหน่อยขยับจากBBB ลบขึ้นมาเป็นคืออย่างพวกกองทุนรวมนะคะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะลงที่ A ลบขึ้นไปที่ A ลบขึ้นไปนะค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า B 3 ตัวลงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยในกลุ่มของ B 3 ตัวมีหลายบริษัทก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือครับเอาละครับท้ายสุดจริงๆแล้วข้อมูลอะไรบ้างของทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่จะช่วยให้ข้อมูลก่อนจะตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ลงทุนได้บ้างครับค่ะจริงๆในเว็บไซต์ของเราอะค่ะเราเสิร์ชเข้าไปหาชื่อของผู้ออกเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของว่าเขาเคยออกหุ้นกู้อะไรมาแล้วบ้างมีตราสารหนี้อะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจข้อมูลเหล่านั้นได้เลยแล้วก็จริงๆเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราคงจะเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับพวกของอัตราส่วนทางการเงินของผู้ออกแกะออกมาให้เห็นให้นักลงทุนสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายๆก็คงจะต้องรอปีหน้าแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอีกอันนึงซึ่งสามารถติดตามได้ง่ายๆก็คือไปดูติดตามที่ Facebook ของไทย BMA ได้ค่ะFacebook ของไทย BMA ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะเอาข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกู้ที่กำลังจะเสนอขายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีอะไรออกใหม่บ้างแล้วก็บทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดก็จะได้ค่อยๆศึกษาไปเรียนรู้ไปแล้วก็จะได้ลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณอริยาครับค่ะยินดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอริยาติรณประกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA นะครับมาสรุปภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้และก็มาอธิบายนะครับว่าในช่วงที่เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารหนี้บ้านเราอย่างไรนะครับมีมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวท่านอีกต่อไปเมื่อบริษัทจัดการลงทุน11แห่งร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนธรรมาภิบาลไทยซึ่งบลจ.ทาริสได้เสนอขายกองทุนเปิดทาริสหุ้นธรรมาภิบาลไทยซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือบริษัทหลักทรัพย์ MAI ที่มีธรรมาภิบาลและปัจจัยพื้นฐานดีโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ทาริส 02-015-0222 02-015-0222 หรือ www.thalisam.co.th นะครับทั้งนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by Yuthana Money Plus by Yuthana เชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับทุกครั้งที่มี Facebook Live ใครที่ติดตามเราก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by Yuthana Money Plus by Yuthana ส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน